จเดินจะไกลแสนไกลแม้เราจะต้องเจอขวากน้ำเท่าไรไม่พอจะทำให้ใจหยุดฟังครับผมบิ๊กสรุธนะครับรับบทเป็นครูทองอยู่ในเรื่องบุษบาลุยไฟนะครับครูทองอยู่ก็จะเป็นจิตรกรเอกนะครับในยุคสมัยของรัชกาลที่3นะครับก็จะเป็นคนที่วาดภาพได้สวยแล้วก็จะเป็นคนที่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเป็นที่ชื่นชมของทุกคนเลยแหละนะครับจนถึงกับได้เป็นช่างเขียนหลวงนะครับเขียนวัดวาอารามต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดครับผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ก็ทุกคนก็เล่นด้วยความเข้าใจในเนื้อเรื่องกันหมดแหละเพียงแต่ว่าในการเข้าใจของเราแล้วเวลาที่เราจะสื่อสารน่ะคำพูดของเรามันเป็นคำของคนสมัยนี้ซึ่งเรื่องนี้มันเรื่องที่เป็นสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นคำพูดมันไม่มีหลายคำที่มันจะต้องใช้คำในสมัยโบราณซึ่งมันไม่เข้าปากเราเลยมันค่อนข้างยากครับคือละครเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่กี่เรื่องอ่ะที่แบบเวลาเดินมาหน้าเซตต้องถือแบบ iPad หรือถือบทเข้ามาด้วยอ่ะผมเคยทำงานกับพ่ออีทมาแล้วเรื่องนึงเคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วอะไรที่พ่ออีทกำกับอ่ะก็จะมีความลึกซึ้งก็จะมีความเป็นพ่อที่มันทำให้เราเป็นตัวละครได้ง่ายนั่นแน่กำลังอยากดูละครอยู่ใช่ไหมครับยังไงอย่าลืมติดตามนะครับบุษบาลุยไฟนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับทางช่องไทย PBS เวลา 20:15 ดูย้อนหลังได้ทางแอปวิภานะครับอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับผม